สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 โมงเป็นต้นไปนะคะในวันนี้พบกับดิฉันชิติมากุมาและคุณเปรมนิกาบัวแฝงประจำวันพุธที่29 สิงหาคม 2555นะคะเริ่มต้นในวันนี้เราก็จะเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยในช่วงของรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนในวันนี้กับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่รัฐบาลจะเตรียมจัดนิทรรศการน้ำในวันที่31 สิงหาคมนี้ถึงวันที่2 กันยายนด้วยรวมทั้งจะสอบถามถึงความมั่นใจนะคะว่าปีนี้นั้นน้ำจะท่วมหรือไม่กับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะต่อจากนี้เราไปติดตามข่าวเด่นในวันนี้กันก่อนเลยค่ะยะลาเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา55ยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่ผลไม้แสดงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของ8 อำเภอในจังหวัดยะลาสู่สายตาประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลเข้มงวดสถานที่จัดงานสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบนโยบายข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนขยายผลนโยบายของรัฐบาลพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตจังหวัดน้องคายเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวมีหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ6 หมู่บ้านใน 6 อำเภอครม.เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดเวทีทั่วประเทศรับฟังแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการ3 ระดับให้ยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นประธานมีหน้าที่กำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรองนายกรัฐมนตรีเผยรัฐเร่งผลักดันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมย้ำเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งรัฐบาลได้เตรียมจัดนิทรรศการน้ำนะคะในวันที่31 สิงหาคมนี้จนถึงวันที่2 กันยายนนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอ.บอกว่าการจัดนิทรรศการน้ำของรัฐบาลภายใต้ชื่อมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายนนี้จะมีการแสดงกระบวนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบผ่านทางสื่อผสมต่างๆตั้งแต่ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554จนถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวตลอดจนการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนนั้นทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยจะจัดที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวระหว่างเวลา10:30 น.จนถึง20:00 น.นะคะซึ่งในวันที่31 สิงหาคมจะจัดรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชนเวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.และรอบพิเศษค่ะสำหรับคณะทูตและภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศในเวลา10:30 น.จนถึง11:30 น.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากนั้นเขาก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าวที่กล่าวมานั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในงานนี้นะคะก็เป็นที่คาดหวังกันเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนที่ประสบปัญหาทุกข์ภัยในปีที่ผ่านมาก็คงที่จะนำที่นิทรรศการที่ได้มีการจัดของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะในวันที่31 สิงหาคมจนถึงวันที่2 กันยายนนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันด้วยเนื่องจากว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่เห็นได้ชัดแล้วว่ามันโหดร้ายจริงๆและงานที่จัดขึ้นก็ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะระหว่างเวลา10:30 น.จนถึง20:00 น.นะคะแล้วก็รอบพิเศษนะคะก็คือ9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะทั้งซึ่งก็น่าจะไปร่วมงานกันเยอะๆนะอีกอย่างนึงคือเราจะได้รู้ด้วยว่าวิธีป้องกันเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะคะที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์อันใหญ่หลวงแล้วว่าปัญหาน้ำท่วมนั้นมันหนักหนาสาการขนาดไหนนะคะในวันนี้เองเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถึงความพร้อมในการเตรียมการรับมือกับปัญหาทุกข์ภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยในปี2555นี้แท้จริงแล้วจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้อง
ฟังคำยืนยันกับรัฐมนตรีผู้นี้กันอีกครั้งนึงนะคะในตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอให้ท่านนี่เล่าถึงการจัดนิทรรศการของรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี้ก่อนค่ะครับคือก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลนะครับที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลนะครับข่าวสารเพื่อที่ให้ประชาชนรับทราบกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะซึ่งเราก็ประสบปัญหาน้ำท่วมกันปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะได้ทำกิจกรรมมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเราเริ่มใช้งบประมาณ120,000 ล้านที่สภาอนุมัติมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และ8 กุมภาได้เงินมาก็จมทับเงินใหญ่เลยหลายเดือนนะครับบางท่านก็ได้ข่าวสารบ้างบางท่านก็ไม่ได้ข่าวสารบ้างก็เลยคิดว่าเราควรจะจัดนิทรรศการนะครับเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบว่าทางภาครัฐภาคเอกชนได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยตั้งประมาณ 6-7 เดือนนี้เนี่ยได้ทำไปเยอะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถัดไปในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้ทั้งภาคเอกชนนะฮะภาคต่างประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเราครับค่ะทีนี้แผนการป้องกันน้ำท่วมซึ่งการแสดงเนี่ยนะซึ่งที่ได้ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่เราทำไปจนถึงวันนี้นะครับส่วนโครงการในอนาคตก็นำมาแสดงให้พอทราบว่าเรายังมีโครงการเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนกันต่อไปนะครับซึ่งการแก้ปัญหาน้ำนี้ก็ทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งทั่วประเทศครับค่ะท่านคะทีนี้แผนการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยค่ะมีโครงการไหนที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างแล้วก็รัฐบาลจะให้ความมั่นใจได้ไหมคะว่าในปีนี้น้ำจะไม่ท่วมอีกอะค่ะครับคือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมทั้งหลายเนี่ยนะฮะเสร็จตามเป้าหมายนะครับคือพื้นที่ต้นน้ำก็มิถุนากลางน้ำกรกฎาปลายน้ำก็ประมาณสิงหานะครับเหล่านี้เนี่ยที่สำคัญในการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็สำเร็จไปตามแผนงานนะฮะเป็นส่วนใหญ่เอาไว้ดีกว่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่ยังนั่นอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะจนถึงวันนี้จะกันยาแล้วเนี่ยนะฝนก็มาไม่มากเพราะเรื่องปัญหาน้ำท่วมปีนี้น่าจะสบายใจไปได้นะครับค่ะทีนี้ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยค่ะที่ส่วนใหญ่ประชาชนอยากจะได้หลังละ20,000 บาทเนี่ยตรงนี้นี่มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะคะคืออย่างนี้ครับ เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยอันนี้ก็มีระเบียบนะครับทางราชการนะครับที่จะต้องจ่ายตามข้อเท็จจริงการจ่ายนั้นเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะให้งบประมาณนะครับแล้วก็การจ่ายนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะต้องไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็จ่ายนะครับอย่างเช่นในกทม.เนี่ยเราให้รัฐบาลให้งบประมาณไปให้กทม.แล้วกทม.ก็จะต้องไปดูข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จ่ายเงินนะฮะให้เหมาะสมครับค่ะท่านคะแล้วในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราได้มีการทำความเข้าใจอย่างไรบ้างอะคะได้ทำงานทำความเข้าใจแล้วก็ได้พบกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนเนี่ยนะฮะในการพบกันในอดีตนี้ก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจัดรอบพิเศษให้เลยสำหรับทูตประเทศต่างๆและนักลงทุนต่างประเทศและไทยนะฮะเพื่อที่จะไปดูกันตอน10:30ถึง11:30วันศุกร์นี้11:00 น.นะเปิดรอบพิเศษให้แล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยสำคัญสำหรับเรื่องของแรงงานนะครับเพราะว่าเรามีคนหลายแสนคนที่ทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นแล้วก็จริงๆเนี่ยรัฐก็ได้รายได้จากภาษีของกิจการนั้นๆมากมายแล้วก็ยังช่วยทำประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆให้กับประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสำคัญมากเลยครับในการที่จะต้องให้เข้าใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นขณะเดียวกันนะรอบเช้ากว่านั้นคือรอบ9:00 ถึง 10:00 เนี่ยเป็นสำหรับสื่อมวลชนก็อยากได้ความกรุณาจากสื่อมวลชนช่วยกัน
เผยแพร่ข่าวนะครับประสานประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมชมมาร่วมในงานนิทรรศการของเราครับค่ะทีนี้โดยภาพรวมแล้วค่ะท่านคิดว่านิทรรศการน้ำที่รัฐบาลจะจัดขึ้นนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จนี่มากน้อยแค่ไหนคะก็เชื่อมั่นครับว่าผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยจะเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำไปนี่เป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้เห็นเขื่อนและเห็นประตูน้ำเห็นคลองที่ขุดเห็นสิ่งต่างๆที่ได้ดำเนินการไปนะฮะเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได้แล้วก็ได้ทำไปพอสมควรแต่เรียนอีกอย่างนึงครับว่างบประมาณ120,000 ล้านที่ใช้ในการแก้ปัญหาในปีที่แล้วเนี่ยนะถึงปี55จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ120,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเยียวยาพี่น้องประชาชนแม่บ้านทางบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทางด้านเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยไปประมาณ40,000 กว่าล้านแล้วนะครับค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับประตูน้ำนี่ก็ประมาณสักใช้เงินไปประมาณสัก60,000-70,000 ล้านผมไม่ได้เอาตัวเลขมาก็ประมาณนี้แหละครับค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามีเวลากัน6-7 เดือนใช้เงินไปพอสมควรได้เห็นจับต้องได้นะครับแล้วก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักลงทุนได้ค่ะท่านคะทีนี้ขอถามอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกหลายจังหวัดนะคะก็เกิดภัยแล้งขึ้นทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการแก้ไขหรือว่าป้องกันยังไงบ้างอะคะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วครับไม่ว่าจะภัยแล้งภัยน้ำท่วมนะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องเยียวยาเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินหรืออะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าอากาศวันนี้เนี่ยนะสมัยนี้เนี่ยภาวะอากาศสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสภาพโลกร้อนก็ดีเอลนีโนยานีโนก็ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะสังเกตว่าตอนนี้ช่วงนี้ปกติจะต้องเป็นหน้าฝนถูกไหมครับค่ะฝนตกบ้างแต่บางที่เจอฝนแรงอันนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกว่าเอ้ยเราจะต้องทนอยู่สภาพอากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลทั้งระยะเร่งด่วนคือจนถึงวันนี้ปีนี้นะครับและระยะยั่งยืนเนี่ยนะเราพูดถึงการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการแก้ไขทั้งปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งแน่นอนโครงการของเราเพิ่งทำได้ปีเดียวยังมีโครงการถาวรยั่งยืนเนี่ยที่จะต้องทำกันไปอีกพอสมควรเราต้องมีอย่างนี้ครับหนึ่งเราต้องมีที่กักเก็บน้ำพอสมควรกักเก็บน้ำจะเป็นเขื่อนก็ดีเป็นแก้มลิงก็ดีเป็นบึงเป็นหนองเก็บน้ำไว้เนี่ยช่วยได้สองอย่างคือหนึ่งช่วยเรื่องน้ำท่วมเมื่อน้ำมาเยอะๆเอาไปเก็บไว้เมื่อเก็บไว้พอหน้าไม่ใช่หน้าฝนน้ำในแอ่งน้ำนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อการเกษตรเพื่อสิ่งต่างๆอันเนี้ยประเทศไทยเราไม่ได้ลงทุนต้องพูดอย่างนี้เลยนะเพียงพอนะครับในหลวงทรงมีพระราชดำรัสมีพระราชบริไว้นานมากแต่ว่าทางภาคราชการเราเนี่ยทำไปได้น้อยมากนะครับถ้าไปตามแนวพระราชดำริและทำได้รวดเร็วเนี่ยประเทศเราจะมีปัญหาในวันนี้เยอะเลยเป็นสิ่งที่ต้องทำครับถ้าไม่มีการเก็บกักน้ำไว้เนี่ยนะครับฝนตกมาปั๊บท่วมพอท่วมเสร็จปีที่แล้วนะฮะไม่ทันเท่าไหร่เลยแล้งแล้วทุ่มน้ำเจ้าพระยาถ้าจำได้นะภายใน2 เดือนได้แล้งแล้วเพราะเราไม่มีที่เก็บน้ำอันนี้คือปัญหาของประเทศซึ่งต้องแก้ไขรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้มีคณะกรรมการกยน.นะกรรมการยุทธศาสตร์น้ำมาช่วยดูระหว่างแผนเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหาคนมาทำครับค่ะค่ะเอาละค่ะสอบถามข้อมูลท่านเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำค่ะฮะอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนไปชมนิทรรศการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะตั้งแต่เที่ยงของวันศุกร์นี้30 สิงหาค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่2นะครับตั้งแต่เวลาห้างเปิดตั้งแต่เวลาห้างเปิดครับ10:30ถึง2 ทุ่มครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณท่านนิวัฒน์ทองดวงบุญทรงไพศาลมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็
็ทราบกันดีแล้วเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ดำเนินมาเพียงแค่1ปีเท่านั้นก็คืบหน้าไปมากแล้วนั่นเองก็ใครอยากทราบถึงความคืบหน้าที่รัฐบาลใช้เงินไปกว่าหลายแสนล้านบาทแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะค่ะในเมื่อพูดกันถึงเรื่องของน้ำแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกบอ.บ้างนะคะเขาก็ได้เตรียมซ้อมแผนรับน้ำนะคะในวันที่5และวันที่7กันยายนนี้ค่ะก็จะมีการซ้อมการระบายน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนค่ะนายปอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอ.นะคะก็ได้บอกว่าทางกบอ.เนี่ยจะซ้อมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกในวันที่5และวันที่7กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำในช่วงต้นเดือนตุลาคมในรูปแบบต่างๆนะคะหลังจากการขุดลอกคูคลองรอบกรุงเทพมหานครแล้วค่ะแล้วก็ติดตั้งระบบการเตือนภัยโดยได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานครนะคะจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าน้ำที่ระบายผ่านคูคลองรอบกรุงเทพนั้นนะคะมีปริมาณไม่มากเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมอย่างแน่ค่ะนายปอดประสบยังบอกอีกนะคะว่าการระบายน้ำครั้งนี้นะคะถือเป็นการระบายน้ำในลุ่มน้ำครั้งแรกค่ะซึ่งก็ไม่เคยทำมาก่อนนะคะจากเดิมที่เคยแต่ระบายน้ำออกจากเขื่อนเท่านั้นค่ะครั้งนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทั้งการติดตามการไหลของน้ำด้วยเซ็นเซอร์ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะทางนี้ก็จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนป้องกันน้ำของประเทศอีกครั้งในวันที่31สิงหาคมนะคะที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลลาดพร้าวตามที่เราได้เสนอข่าวไปเมื่อช่วงแรกนะคะใช่ใช่แล้วค่ะก็ไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองก็ไปดูในส่วนของการความคืบหน้าที่รัฐบาลได้มีการจัดเตรียมไว้รับรองสำหรับพี่น้องประชาชนในการรับน้ำนองที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีนี้แต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ออกมายืนยันแล้วนะว่ารัฐบาลก็สามารถที่จะพยุงน้ำไว้ได้เนื่องจากการบริหารจัดการในส่วนของน้ำในแต่ละเขื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะระบายออกมาแล้วบางส่วนแล้วนะคะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ภารกิจของนายกยิ่งลักษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เข้ามอบรางวัลยกย่องผู้เสียภาษีดีเด่นแล้วก็พร้อมกับให้ความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าภาครัฐนั้นจะใช้เม็ดเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะที่กรมสรรพากรนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลรัชดากรพิพัฒน์ประจำปี2554ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ต่อการเสียภาษีแก่ประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจโดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น120รายนะคะแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา11รายและนิติบุคคล109รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและเชิดชูเกียรติผู้เสียภาษีซึ่งทุกคนถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการจัดเก็บเงินภาษีที่ได้มากขึ้นในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นด้วยมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งในขณะนี้นะคะประเทศก็ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องนำเม็ดเงินจำนวนมากมาใช้ในการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกับยืนยันด้วยว่ารัฐบาลจะใช้เม็ดเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีทุกบาททุกสตางค์นี้ไปลงทุนให้คุ้มค่าโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีบอกต่ออีกด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการแข่งขันโดยมีนโยบายลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23ในปีนี้และให้เหลือร้อยละ20ในปีหน้าเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันเลยนะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ขอประเมินผลงานในรอบ1ปีที่ผ่านมานะคะแต่จะให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ประเมินเองค่ะว่าสอบผ่านหรือไม่นะคะแล้วก็ยังย้ำอีกนะคะว่าทำงานเป็นทีมค่ะเตรียมนำโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นทำใหม่และดันครัวไทยสู่ครัวโลกตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะ
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดีวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้แถลงผลงานในรอบ1ปีของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตามนโยบายของรัฐบาลว่าคงไม่ประเมินผลงานตนเองค่ะว่าจะให้สอบผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะประเมินได้คงต้องให้คนอื่นมองจึงจะถูกต้องอย่างไรก็ตามนะคะการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก็ได้ทำงานเป็นทีมจึงมองเป็นการทำงานระดับกระทรวงเป็นสำคัญค่ะทั้งนี้นะคะผลงานใน1ปีของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกิจการที่ประสบภาวะน้ำท่วมเข้าไปส่งเสริมการสร้างคันกั้นน้ำในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบภาวะน้ำท่วมจนทำให้ขณะนี้นะคะโรงงานเนี่ยกลับมาผลิตแล้วนะคะกว่า 82% ค่ะและสามารถรักษาระดับการจ้างงาน 440,000 กว่าคนและการลงทุนคิดเป็น 530,000 กว่าล้านบาทค่ะในขณะเดียวกันนะคะภาวะการลงทุนก็ยังมีทิศทางที่สูงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปีงบประมาณ 2,555 ก็คือ10เดือนนะคะสูงเป็นประวัติการค่ะถึง 800,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจาก 600,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับทั้งปีของปีงบประมาณ 2,554 ค่ะในส่วนของแนวทางในการดำเนินงานต่อไปนั้นนะคะก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตโดยเฉพาะส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ค่ะการผลักดันการลงทุนไทยไปยังต่างประเทศที่มีการปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์โลกด้วยรวมถึงการสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาลในการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะและกรุงเทพเมืองแฟชั่นนั่นเองค่ะค่ะจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้าง นะคะก็จะมีการแถลงผลงานครบรอบ1ปีของรัฐบาลในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะแถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่รัฐบาลบริหารราชการครบรอบ1ปีในวันที่3กันยายนเวลา 9:30 ที่กระทรวงมหาดไทยโดยเป็นการนำเสนอผลงานมากมายที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศในกรณีที่บัตรหายหรือบัตรหมดอายุโดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับมาทำที่ประเทศไทยการจัดทำผังเมืองรูปแบบเดิมเป็นการจัดทำผังเมืองเพื่อการพาณิชย์การอุตสาหกรรมการศึกษาและการเกษตรก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการทำผังเมืองเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโครงการสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะคะรวมถึงการจัดงาน OTOP Media Sale ครั้งล่าสุดด้วยเขาบอกว่าสร้างรายได้ประมาณ 60-70 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การให้ชุมชนเข้ามาร่วมปราบปรามยาเสพติดการจัดระบบที่ดินเชิงโครงสร้างที่แยกแยะชัดเจนว่าเป็นที่ดินของรัฐเอกชนและที่ดินสาธารณะสามารถป้องกันการบุกรุกที่ดินและสร้างความเป็นธรรมด้วยขณะที่ผลงานของรัฐบาลโดยรวมนั้นเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสถือเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ค่ะค่ะซึ่งเรียกได้ว่านะรัฐบาลนี้ก็ทำงานแต่ละโครงการออกมานี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนนะคะและเรื่องนี้นะคะที่ดิฉันจะพูดถึงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความใจกว้างของคณะรัฐมนตรีนะคะที่เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจัดเวทีชาวบ้านทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะทำประชาวิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี50ค่ะนางสาวสันสนีนาคพงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอนะคะโดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ3ระดับด้วยกันนะคะก็คือวาระที่1ค่ะคณะกรรมการส่วนกลางนะคะโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะคะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและให้คำปรึกษาค่ะ2นะคะระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในพื้นที่จังหวัดค่ะ
และ3ค่ะคณะกรรมการระดับอำเภอนะคะก็จะมีนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานนะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำหรับการดำเนินการต่างๆนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยค่ะประชุมสัมมนานะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านชุมชนโดยมี 79,888 หมู่บ้านค่ะและ 4,932 ชุมชนนะคะในกรุงเทพมหานคร 2,016 ชุมชนค่ะสุดท้ายก็จะมีการสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของวันนี้ในอดีตมีอะไรที่น่าจดจำไปติดตามกันเลยค่ะวันที่29สิงหาคมเมื่อปี2448หรือวันนี้เมื่อ107ปีที่แล้วเป็นวันที่ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรส.124เป็นฉบับแรกโดยก่อนหน้านั้นเมื่อปีพุทธศักราช2425ได้มีการตราพระราชบัญญัติทหารออกมาหลายฉบับมีลักษณะเป็นทหารสมัครอันเป็นกรรมวิธีเริ่มแรกในการแปลงไพร่มาเป็นพลเมืองต่อมาในปีพุทธศักราช2440เมื่อพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารบกจากประเทศเดนมาร์กได้ทรงริเริ่มการปรับปรุงการทหารให้ก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นในปีพุทธศักราช2448มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรส.124เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบทหารจากสมัครมาเป็นเกณฑ์โดยกำหนดให้ไพร่ที่มีอายุ 18-20 ปีต้องเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารทุกคนในแต่ละปีคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับราชการเป็นทหารในกองประจำการมีกำหนด2ปีซึ่งปลดเป็นกองหนุนและไม่ต้องเสียค่าราชการใดๆอีกต่อไปจนตลอดชีวิตส่วนคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะเสียเงินให้ราชการแทนหรือรอไว้สำหรับการคัดเลือกในปีต่อไปก็ได้จึงถือได้ว่าปีดังกล่าวเป็นปีที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไพร่ให้เป็นคนสามัญพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศแต่จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนถึงปีพุทธศักราช2459ซึ่งประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารทั่วราชอาณาจักรซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และในปีพุทธศักราช2468ซึ่งมีการเลื่อนอายุทหารเกณฑ์จาก18ปีเป็น20ปีด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นหลังจากเป็นทหารรับใช้ชาติครบกำหนด2ปีแล้วใครก็เป็นอิสระสามารถประกอบอาชีพได้ตามใจชอบไม่ต้องมีพันธะในการเข้าเวรรับใช้หมู่นายดังแต่ก่อนทำให้ราษฎรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาดในระบบใหม่ที่มีการค้ากับต่างประเทศประกอบกับระบบการศึกษาแบบใหม่ทำให้สามัญชนมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมตามประวัติศาสตร์จึงเห็นได้ว่าชายไทยได้รับใช้ชาติหลังมีกฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับแรกมาแล้ว107ปีแต่ชายไทยบางคนกลับหลีกเลี่ยงการเป็นทหารโดยนำหลักฐานอันเป็นเท็จไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรและต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารเข้าคนนั้นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ที่ยังไม่ได้รับใช้ชาติเช่นชายทหารแม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นวันนี้เมื่อ107ปีที่แล้วเป็นวันที่ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรส.124เป็นฉบับแรกที่บังคับให้ชายไทยทุกคนรับใช้ชาติคุณล่ะมีอะไรที่น่าจดจำค่ะมาต่อกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นแหล่งระดมทุนของกิจการต่างๆล่าสุดนะคะภาครัฐก็เตรียมเร่งผลักดันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1-2 เดือนนี้แล้วค่ะนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยในงาน Thailand Focus 2012นะคะว่ารัฐบาลนั้นอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนคาดว่าจะสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายใน 1-2 เดือนนี้โดยมองว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศขณะนี้นะครับประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการวางโครงสร้างปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่ออนาคตโดยเตรียมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะ7ปีในวงเงิน2ล้านล้านบาทเช่นการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติก
การลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทโดยที่ระดับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังไม่เกิน 60% แม้ในปีนี้นะคะรัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณถึง 4 แสนล้านบาทและปีงบประมาณ 5-6 ขาดดุลไปแล้ว 3 แสนล้านบาทนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลได้เตรียมการสร้างบรรยากาศการลงทุนโดยการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปีนี้นะคะแล้วก็จะให้เหลือ 20% ในปีหน้าเพื่อที่จะดึงดูดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศและมีการปรับระบบศุลกากรรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกต่ออีกด้วยนะคะว่าการจัดงาน Thailand Focus 2012ก็ถือเป็นโอกาสในการให้ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศไทยโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยได้รับการยอมรับเพราะว่ามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีศักยภาพสามารถเติบโตไปควบคู่กับอาเซียนได้แล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางให้ความเชื่อมโยงกับประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านทั้งในส่วนของการคมนาคมค้าขายลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งนี้การเศรษฐกิจไทยได้ปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นจากเดิมที่พึ่งพาการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะแต่ขณะนี้ได้หันมาพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นโดยที่รัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มกำลังซื้อในประเทศทางนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโครงการรถยนต์คันแรกการพักหนี้รายย่อยด้วยค่ะค่ะคุณชุติมาค่ะเดี๋ยวที่เราไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขากำลังเผชิญอยู่แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็ได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโครงการพระราชดำรินะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็มีผู้มาร้องเรียนแล้วหลายรายนะคะในเรื่องนี้ในพื้นที่ค่ะพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้บอกเตือนประชาชนนะคะว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกรณีที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ยไปแอบอ้างโครงการในพระราชดำรินะคะเพื่อที่จะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะของการหลอกลวงค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล นะคะก็พบว่ามีกลุ่มบุคคลนะคะตะเวนแอบอ้างสำนักพระราชวังค่ะชักชวนให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการต่างๆนะคะโดยเสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งขณะนี้ตำรวจก็ได้สืบทราบมานะคะว่าคือโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลแล้วก็สหกรณ์พลังงานเพื่อไทยนะคะตามแนวพระราชดำริแล้วก็กลุ่มสหกรณ์พลังแม่น้ำแผ่นดินสีเขียวจำกัดนะคะซึ่งทั้งสองโครงการนี้นะคะก็พบว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนจากประชาชนมาแล้วหลายครั้งนะคะในพื้นที่ทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อนะคะแจ้งความดำเนินคดีส่วนผู้ที่พบเบาะแสเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลเนี่ยนำไปสู่การจับกุมได้นะเขาบอกว่าไอ้พวกมิจฉาชีพที่นำตราพระราชพิธีการจนาพิเศษไปใช้โดยพลการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลแล้วก็สหกรณ์เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่นของสูงเลยนะแล้วเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่นี่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ย 7,000 บาทเพื่อแลกกับการรับซื้อหนี้3เท่าพักหนี้5ปีหากเป็นประธานก็จะได้รับเงิน 15,000 บาทถึง 30,000 บาทเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเกษียณเนี่ยจะได้เงินอีก 15,000 บาทเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเขาบอกว่าตอนนี้มีเหยื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นี่โหหลายหลักหลายรายนะหลายรายเขาบอกว่าร่วมพันคนแล้วนะก็ต้องเอาผิดแล้วกับพวกที่แอบอ้างที่เขาบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่อยู่ในสารระบบของโครงการพระราชดำริอย่างแน่นอนล่าสุดเองใช่ไหมคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเอาจริงเอาจังแล้วเกี่ยวกับการปราบปรามในเรื่องนี้ด้วยทีนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวในวันนี้แล้วนะคะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้นะคะก็ให้รีบไปแจ้งตำรวจเลยหรือว่าใครที่พบเบาะแสเนี่ยก็ขอให้ความร่วมมือสักนิดนึงค่ะก็ไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านนั่นเองก็จะมาดูแลบริการพี่น้องประชาชนกันแน่นอนนะคะหรือว่าพบเบาะแสอะไรก็โทรไปแจ้งได้ที่191ก็ได้นะเบอร์ง่ายๆจำง่ายๆ191ไปเลยโทรไปแจ้งเลยสะดวกดีด้วยนะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นสำคัญกันต่อค่ะมาต่อกันที่กิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงนะคะได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะได้มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุนะคะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นไปประกอบร่างจรรยาบรรณวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุค่ะ
ในงานเสวนาก็ประกอบไปด้วยนะคะตัวแทนจากผู้ประกอบการต่างๆได้แก่นายสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินนายเดียววรตั้งตั้งตระกูลกรรมการผู้จัดการสายงานแพลตฟอร์ม Strategy นะคะบริษัท GMM Z จำกัดในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมนายสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีนางปฏิมาตันติคมกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาออร์แกไนเซอร์แอนด์เมเนจเมนต์จำกัดในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เป็นต้นด้านรองศาสตราจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันนะคะการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวางทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบการนำเสนอช่องทางการรับชมการรับฟังที่หลากหลายช่องทางอีกทั้งก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสื่อมากมายนะคะจริงๆแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นเห็นความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมไปถึงแนวความคิดจากทุกฝ่ายไปประกอบการจัดทำร่างจริยธรรมจรรยาบรรณที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลกันเองต่อไปทั้งนี้ค่ะทุกฝ่ายให้ความสำคัญในด้านสิ่งยั่วยุอันล่อแหลมจากสื่อโทรทัศน์ที่มีภาพแสดงให้เห็นวิธีการกระทำที่ชัดเจนอันมินเมย์ต่อความคิดของเยาวชนหรือเหยื่อโดยการทำงานสื่อทั้งหมดต้องคำนึงถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณลามกอนาจารเพศสภาวะสิทธิส่วนบุคคลคนพิการผู้ด้อยโอกาสความเปราะบางทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ข้ามวัฒนธรรมผู้บริโภคค่ะค่ะทีนี้เราไปดูกันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะเขาก็ได้เร่งหารือทางกระทรวง ICT นะคะเพื่อที่จะเจรจาค่าบริการดาวเทียมให้กับสถานบริการที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการรักษาผ่านทางออนไลน์ค่ะนายวิทยาบุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้บอกนะคะว่าได้มีการหารือกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะเพื่อที่จะขอลดค่าใช้จ่ายการใช้สัญญาณดาวเทียม IT Star ของบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับใช้กับสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงกว่า100จุดนะคะไม่สามารถให้สัญญาณจากดาวเทียมเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นห่างไกลผ่านออนไลน์นะคะโดยจะขอให้ลดอัตราค่าใช้จ่ายจาก 9,000 บาทต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน 1,500 บาทถึง 2,000 บาทต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้รับบริการที่ดีแล้วก็ทั่วถึงค่ะตามที่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั่นเองค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ส่วนกลางนะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ด้วยค่ะค่ะเพิ่มเติมกับในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะที่สตช.ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ออกมาใช้โครงการพระราชดำริโดยพลการนั่นเองล่าสุดนะคะคุณพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ายังมีกลุ่มสหกรณ์พลังแม่น้ำแผ่นดินสีเขียวจำกัดนะคะที่มีพฤติการแอบอ้างสถาบันเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ได้อ้างว่าหากลงทะเบียนคนละ 1,000 บาทเนี่ยจะได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐบาลรายละ10ไร่แล้วก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมา 2-3 ปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะทราบโดยเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็นำมาแอบอ้างกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะก็ได้มีการออกมาประกาศเตือนประชาชนแล้วเมื่อปี53ที่ผ่านมาแล้วนะคะขณะที่เมื่อปี54ตำรวจสภ.หนองหงเนี่ยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วนนะคะทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งให้ทราบว่าถ้าพบผู้ที่แอบอ้างทั้งสองโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็ให้แจ้งไปที่สถานีตำรวจทุกแห่งเพื่อที่จะได้ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองก็ขอให้ลงโทษหนักหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่ไปแอบอ้างเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะอยากได้เงินไงแล้วคนที่โดนล่อลวงนี่ก็ต้องมีวิจารณญาณในตัวเองด้วยสามารถชั่งใจได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่
เรื่องที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เขามีข้อเสนอมาหยิบยื่นแบบนี้ตามที่คุณได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้บริโภคสื่อมากมายเราก็ต้องนะดูข้อเสนอประโยชน์ใช่ทางที่ดีนะก็ต้องสอบถามก่อนว่ามีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมมีเบอร์02ที่เป็นของทางการไหมของสำนักงานที่เขาจะมาขอเงินเราเนี่ยเอาเงินจากเราเนี่ยต้องถามก่อนว่ามีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องถามเลยแสดงว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของรอบเมืองไทยกันต่อค่ะค่ะคุณชุติมาคะก่อนที่เราจะไปดูประเด็นอื่นๆที่สำคัญในช่วงของรอบเมืองไทยเนี่ยดิฉันขอแวะไปที่กระทรวงแรงงานสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานนะคะเขาก็ได้เชิญสตรี10ประเทศนะคะหารือการพัฒนาสินค้าชุมชนในกลุ่มสตรีค่ะเพื่อที่จะเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะนางนฤมลทานดำรงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้บอกว่าที่ผ่านมานี้นะคะรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับบทบาทสตรีค่ะในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและกระทรวงแรงงานก็มีนโยบายเพิ่มทักษะฝีมือให้กับสตรีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้าพื้นบ้านหรือว่าโอท็อปนะคะให้มีความรู้ทางด้านการขายเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าการรวมตัวการเป็นประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจนะคะแรงงานกลุ่มสตรีก็ต้องเร่งพัฒนาทางด้านภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาที่3ค่ะในกลุ่มอาเซียนนะคะในการติดต่อสื่อสารสู่ตลาดอาเซียนและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้านะคะล่าสุดนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาฝีมือสตรีอาเซียนซึ่งก็มีตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกว่า30คนค่ะสำหรับสาระการสัมมนาก็จะครอบคลุมการพัฒนากลุ่มสตรีประเทศอาเซียนให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะโดยจะนำผลสรุปการสัมมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีนะคะนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบทบาทสตรีในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองค่ะค่ะราคาต่อจากนี้เราไปติดตามในช่วงของรอบเมืองไทยกันต่อค่ะรัศมีสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา55โดยมีนางอนงศรีสิมสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลานายอุดรน้อยทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนที่สนใจเข้าร่วม งานกว่า 5,000 คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนายอุดรน้อยทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาจะติดต่อมาครั้งนี้เป็นปีที่6แล้วจากการประเมินที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนชาวยะลาเนื่องจากในการจัดงานทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาดีขึ้นรวมทั้งส่งผลดีต่อราคาผลไม้และรายได้ของเกษตรกรและประชาชนทุกสาขาอาชีพสำหรับผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดยะลามีทั้งลองกองทุเรียนมังคุดส้มโชกุนซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนายแก่นเพชรช่วงรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประชุมมอบนโยบายและพบปะกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนซึ่งมีนายจิรศักดิ์คำรณฤทธิสอนปลัดจังหวัดอุดรธานีร่วมพบปะด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีขอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนขอให้ทำงานเต็มตามอำนาจหน้าที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเน้นการพัฒนาที่ต้องอาศัยจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงรุกภายใต้นโยบายอุดรธานีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ดีกินดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันสานต่อนโยบายของรัฐบาลอาทิปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาความยากจนการจำนำข้าวเปลือกที่ถนนริมโคงบ้านปะโคหมู่ที่1ตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยจังหวัดหนองคายได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายดำเนินโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2555รวม3กิจกรรม
ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทางการตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาชุมชนตามนโยบาย5รักและพัฒนาโอท็อปเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้รวมทั้งการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์โดยการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งมีหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในปี2555นี้จำนวน6หมู่บ้านใน6อำเภอค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันชุติมากุมารและคุณเปรมิกาบัวแฝงลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ